จริงๆแล้วอีเจฮุนมาเมืองไทยหลายครั้งแล้วนะคะคุณผู้ชมและทุกครั้งแฟนๆชาวไทยก็ทำให้เขาประทับใจได้ทุกครั้งด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบนี้ล่ะค่ะซึ่งนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาว้าวทุกครั้งที่เดินออกมาจากประตูสนามบินค่ะ우선은항상진짜저한테있어서와우하는이순간은공항에딱나가면은팬분들께서저를이렇게기다려주시고막이렇게환호해주시고하는그모습을보면은정말와우하고너무감사하고진짜행복해요เพื่อให้ทุกคนรักคุณมากๆแล้วก็พยายามรักษาระยะห่างเพื่อให้คุณเกิดความสบายใจขอบคุณครับความน่ารักของพระเอกเกาหลีอีเจฮุนคนนี้ที่ทำให้คนไทยอดยิ้มขำไม่ได้คือประสบการณ์สุดว้าวที่แม้ว่าเขาจะเดินทางมาแล้วทั่วโลกแต่เขาก็จะได้เจอความว้าวแบบนี้ในไทยเท่านั้นนั่นก็คือศาลพระภูมิซึ่งอีเจฮุนเนี่ยเคยสร้างตำนานซื้อหนมเปรี้ยวไปถวายศาลมาแล้วนะคะคุณผู้ชม그리고제가항상올때마다엄청많이돌아다니거든요걸어서근데저한테또와우했었던순간이빌딩도그렇고집도그렇고그곳을지키는신을모시는그게저는되게뭔가한국에는또없는부분이기도하고전세계를돌아다녀도아방태국같이이렇게집에서모시는신을이렇게하는모습이없는데저는그걸볼때마다그냥가서인사를드리고싶은거예요그래서인사드리고한번은또그공간이너무좋아서편의점에가서뭐라도좀드리고싶어서그야구르트를이렇게사가지고따서놓고기도하고갔었던그기억이있는데그게저는너무좋았어요예네그래서이번에도돌아다니면서이렇게집을지키는신들인사드리고그리고다니려고요 라뚜콘 감사합니다 뭘 이렇게 마시게 해드리고 싶었어요 근데 그 예전에 제가 생각을 해보면은 이제할머니할아버지가좋아하셨던게야구르트였거든요그게딱생각이나서드리고싶었어요ทราบไหมคะว่าการถวายแต่ละอย่างของประเทศไทยนี่คือมันมีความเชื่อเหมือนเลยนะคะว่าทุกอย่างมีความหมายเหมือนกันโอ้คือ제가드린그야구르트는어떤의미가있는걸까요พยาคูก็แปลว่าย่าเราจะได้เป็นคู่กันย่าเราจะได้เป็นคู่กันในการแค่พุ่งใหม่ลงหัวเราะแปลว่าตอบรับมีอาชีพหนึ่งเหรอ